โอท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้ง Genshin Impact Honkai Star Rail Power Fantasy บางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะอ่ะมานะครับไอดีแรกเขาบอกว่ากดตู้พี่แจมจนกว่าจะได้ก่อนแล้วก็ไปกดตู้อาวุธต่อถ้าโรไม่พอเนี่ยก็แลกทุกอย่างที่มีเลยนะครับผมว่าโหเฮงน้องนาไม่น่าได้หรือเปล่ามีคาเว่ไหมไอคาเว่ไม่มีด้วยน้องนาก็ได้อะน้องนาดูน่าจะใช่สุดละน้องนาก็ได้น้องนาก็ได้มาผมอันนั้นคือไอดีที่ผมเปิดเพราะที่ผมเปิดไม่ได้คาเว่เพราะผมจำไม่ได้แล้วลืมนะมาพี่แต้มพอดีสตรีมเมอร์แถวนี้กดให้ไม่ออกโอเคนะฮะก็แถวก็ใช่นะครับผมแสดงว่าใช่แหละ ผมไปดูตัวละครสีดาวก่อนดีกว่าผมไปดูตัวละครสีดาวก่อนว่าเขามีอะไรบ้างเหยาเหยาเขายังได้อีกซีนึงเนาะแล้วก็โอเคโซได้เยอะใส่หลิงดาวเต็มโอเคขอแค่ว่าอย่าได้เสียงหลิงก็พอละไป71เอ้าลึกอยู่นะ อาจจะต่อไป72เฮโซมาสวย74 75เอ้ามันจะ80จริงๆเหรอ78ใช่ว่ากูนับถูกป่าววะมาแล้วได้เต็มแล้วทุกคนนะครับ78มาก่อนนิดนึง นิดเดียวจริงมาก่อนกระจึงนึงมาส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ผมมาทองตัวอาวุธนะตู้ตัวละครนี่ก็อย่างน้อยไม่ได้เสียงหลิงก็ยังดีอย่างน้อยไม่ได้เสียงหลิงก็ยังดียังได้กลุ่มดาวของตัวละครที่เราอยากได้ของตู้อาวุธอันนี้เดี๋ยวนะตู้อาวุธเราไม่ได้โอ้ตู้อาวุธเราก็ใกล้อยู่นะใช่ปะ8 9ก็ใกล้อยู่เหมือนกันนะทุกคนไปลุยผมว่าได้ชัวร์อันนี้ต้องลุ้นแล้วครับว่าจะได้ดาบพี่แต้มหรือไม่เฟโวมาแล้วหน่อยได้เฟโวส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ผมมาทองตัวอาวุธนะทำไมดาบมาหน้าตาเปลี่ยนไปไม่ดีละ โอ้ไม่ดีละID นี้เขาบอกว่ากดตู้คาสนะตอนนี้มี90โลนะครับกดเรื่อยๆจนกว่าจะได้คาสนะ1ตัวกับเสียงเหล็ง C4 หรือจนกว่าจะโรหมดนะครับถ้าได้ทั้งคาสเนะกับเสียงหลิงตามที่แจ้งก็หยุดได้เลยนะครับมีการันตีอยู่เพราะงั้นในเมื่อมีการันตีเนาะสิ่งที่เราลุ้นก็คือเสียงหลิง C4นะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วโอ้ต้องหาเสียงหลิงให้เขา3ตัวด้วยกันต้องหาเสียงหลิงให้เขา3ตัวโอ้เพิ่งเริ่มเลยด้วยโอเคงั้นก็มีโอกาสอยู่อย่างนี้เราไม่ควรดวงดีไหมทุกคนเราควรจะแบบว่าดวงเกลือๆหน่อยให้มันออกลึกนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บเสียงหลิง C4หรือว่าเราจริงๆแล้วเราควรภาวนาให้ตัวเองได้เสียงหลิง C4แบบไวๆแล้วเราจะได้แบบว่าเปิดให้ได้อันนั้นมันก็จะดูเวอร์ไปนิดนึงไหมเอาก็ไม่ก็มันเอาต้อง3ตัวนะเสียงหลิง3ตัวเลยนะมันก็ต้องแบบลึกนิดนึงไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ออกยากอ่ะออกเร็วเกินก็ออกเร็วเกินก็ไม่ดีอ่ะออกเร็วเกินมันก็ต้องหยุดไงพี่แกเอาม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 าอ่ะซีฟิปเอาไปเลยอยากได้เสียงหนึ่งสี่เอาไปเลยให้เลยทีมเล่นว่าทีเดียวออก3ก็มาจริงทีมเล่นว่าทีเดียวออก3ก็มาจริงขอบคุณ10บาทด้วยครับเอ้าแน่นอนอย่ามาดูถูกพอจอมือทองโอเค ID นี้ทำอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่ากดตู้คาสนะนะครับใช้โรทั้งหมดแลกก้อนเกลือได้เลยครับขอแค่น้องเงาๆนะที่เหลือดาวเต็มหมดแนวโอเคเราไปเปิดตรงอันนี้ไหมทุกคนเราไปเปิดตรงท่าเรือของเบโดไหมทุกคนคิดว่าคาสนะจะอยู่ตรงนั้นไหมไอตรงนี้ไต่ยังไงวะทุกคนมันมีวิธีไต่ที่ดูฉลาดมากกว่านี้ไหมอันนี้ผมรู้สึกว่าผมไต่โง่ไงไม่รู้ต้องเอาเบโดมาด้วยใช่ไหมเอามาคนเดียวเลยคนเดียวเลยปั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ปั้นด้วยโอ้โหอย่างนี้จะมาไหมเนี่ยมาทุกคนลุ้นกันว่าจะเป็นคาสนะไหมขอแบบคาสนะคู่แบบเยาๆแบบสามตัวข้างๆได้ปะ
หรือไม่ก็แบบคาชนะต่อกัน3ตัวอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยมีโมเมนต์นั้นเลยนะเอาจริงๆไอดีผมยังไม่เคยมีโมเมนต์นั้นเลยนะแบบคาแบบตัวละคร5ดาวต่อกันหลายๆตัวอาจจะเป็นไอดีนี้ไอดีแรกก็ได้นะใครจะไปรู้วันนี้มือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยว่ะวันนี้ดูวันนี้แบบว่าวันนี้ดวงดี4ดาวทุกคนวันนี้ดวงดี4ดาวแต่ว่า5ดาวดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ่ะต่อเนาะอ่ะไปต่อ20โลออกก็ได้อยู่ก็คุ้มอยู่ถ้า20โลออกก็คุ้มอยู่อุ๊ยเสียงดิ่งมาไงก็ได้อยู่นะถือว่าเก็บกลุ่มดาวให้เหยาๆด้วยอะไรเงี้ยก็ได้อยู่มันก็ต้องแบบมีนิดนึงบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องมีหลุดบ้างแต่ก็ได้เร็วไงอ่ะนะครับเซฟโลได้เยอะอยู่นะเอาจริงคุ้มนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะคุ้มอยู่นะไม่แน่ใจว่าได้เหยาๆไปกี่ตัวเหมือนกันโอ้นี่ไงคาสนาที2พอดีใช่ไหมเปิดหาคาสนาที2แล้วก็เหยาได้ไปกี่ซีเนี่ยเหยาๆได้ไป1 2ไปต่อเลยเหรอคาสนาที2มันก็ดีมากแล้วนะเอาอะไรก่อใช้ให้หมดไปเลยฟาร์มให้น้องคาสนาเอาจริงเหรอเอาจริงใช่ไหมเอาจริงใช่ไหมไม่เปลี่ยนเป็นตู้อื่นเนาะตู้นู้นตู้นี้อะไรไม่เอานะคาสนาเนาะไปนะ1 2 3ตั้งใจว่าจะ C6 โอเคจัดไปเร็วมาหน่อยขอสักทองนึงได้ป่ะทุกคนได้ป่ะได้มั้ยบอกผมซิว่าได้ได้ป่ะโอ้ได้ด้วยเย่อันสุดท้ายพอดีเลยใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ